พรรษาที่45พรรษาสุดท้ายประทับจำพรรษาณบ้านเวรุวะคามใกล้กรุงเวสาลีณที่นี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายไปจำพรรษาตามอัธยาศัยของแต่ละองค์โดยรอบกรุงเวสาลีส่วนพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาในหมู่บ้านเวรุวะคามทั้งนี้เพราะพระองค์ดำริว่าเราจะอยู่ได้อีกเพียง10เดือนก็จะปรินิพพานหากให้ภิกษุสงฆ์ไปอยู่ไกลจะไม่สะดวกแก่การประทานโอวาทและไม่อาจเห็นเราในเวลาปรินิพพานในระหว่างพรรษาพระพุทธองค์ทรงประชวรหนัก จวนเจียนจะปรินิพพานแต่พระองค์ทรงอดกลั้นเวทนานั้นด้วยมีพระดำริว่าการที่ยังไม่ได้บอกลาภิกษุสงฆ์และผู้ที่อุปัฏฐากก่อนที่จะปรินิพพานนั้นเป็นสิ่งไม่สมควรจึงทรงอธิษฐานให้สังขารดำรงอยู่ก่อนวงเล็บเปิดในสุมังคะวิราสินีทุติยภาคกล่าวว่าพระองค์ทรงเข้าผลสมบัติข่มเวทนาขับไล่พระโลคาพาธให้สงบวงเล็บปิดท้าวสักกะเทวราชทรงทราบความมาภาคของพระศาสดาทรงดำริว่าจะไปสู่สำนักแล้วทำกิลานุปัฏฐากพระพุทธองค์จึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วทรงนวดพระบาทพระพุทธองค์ด้วยผ้าทั้งสองพระศาสดาตรัสถามว่านั่นใครท้าวสักกะกราบทูลว่าข้าพระองค์คือท้าวสักกะมาเพื่อบำรุงพระพุทธองค์เป็นผู้ประชวรพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าท้าวสักกะกลิ่นมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพอันผูกไว้ที่คอตั้งร้อยโยชน์ขึ้นไปท่านจงกลับไปเถิดภิกษุผู้ขี้ลานุปัฏฐากของเรามีท้าวสักกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์จะดำรงอยู่แสนไกลแต่ได้สูดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์มาแล้วข้าพระองค์จะขอบำรุงพระพุทธองค์แล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะเพราะบางคนหนัก ของพระศาสดาทรงทูลไว้บนเศียรนำไปอยู่มิได้มีอาการแม้สักว่าสยิวพระพักดุดดังนำภาชนะของหอมไปฉะนั้นท้าวสักกะเทวราชประเมินต่อพระศาสดาเช่นนี้ในเวลาที่พระศาสดามีความสำนาญแล้วจึงเสด็จกลับไปสู่เทวโลกภิกษุทั้งหลายประชุมกันกล่าวสรรเสริญท้าวสักกะที่ทรงละทิพยสมบัติทรงกระทำการอุปถัมภ์พระศาสดาพระพุทธองค์สดับแล้วตรัสว่าสิ่งที่ท้าวสักกะเทวราชกระทำนั้นไม่น่าอัศจรรย์ท้าวสักกะฟังธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุพระโสดาบันและละจากความเป็นท้าวสักกะชราถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเรามีอุปการะมากแก่ท้าวสักกะด้วยประการอย่างนี้พระองค์จึงให้จึงโอวาทแก่ภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพบเห็นอริยบุคคลก็ดีการอยู่ที่เดียวกับเราอริยบุคคลทั้งหลายก็ดีทำให้เกิดสุขทุกเมื่อเธอทั้งหลายจงคบหาผู้ที่เป็นปราชญ์เป็นพระโอสถเป็นอริยบุคคลเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเพราะการได้อยู่ร่วมกับปราชญ์ก่อให้เกิดสุขเหมือนในสมาคมแห่งหมู่ญาติอันเป็นที่รักย่อมมีแต่ความสุขฉะนั้น หลังจากหายประชวรไม่นานพระพุทธองค์เสด็จออกไปประทับหลังที่พำนักตรัสกับพระนนท์ว่าดูก่อนนนท์ในการละบัดนี้เราตถาคตชราแล้วล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับไปของตถาคตกำลังดำเนินเข้าปีที่80แล้วดูก่อนอนนท์เกวียนเก่าคร่ำคร่าเดินไปได้ด้วยการแซมไว้ด้วยไม้ไผ่ฉันใดร่างกายของตถาคตก็เดินไปด้วยเหมือนการแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสาธารณะจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสาธารณะอยู่เถิดจากนั้นพระองค์ทรงตรัสสติปัฏฐาน4เตือนภิกษุทั้งหลายให้เจริญสติปัฏฐานอีกว่าเธอพึงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาโทและโทมนัสในโลกเสียได้เธอพึงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นต้นเธอพึงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นอย่างใหญ่เธอพึงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอย่างนี้เธอพึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะการกระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลการเหลียวการคู้เข้าเหยียดออกการคองจีวรสังฆาติบาทการกินการดื่มการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินยืนนั่งนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุพึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายต
่อจากนั้นทรงตรัสสัมปชัญญะสี่ได้แก่สัตตกะสัมปสาตะทะกะสัมปชัญญะหนึ่งสัปปายะสัมปชัญญะหนึ่งโคจระสัมปชัญญะหนึ่งอสัมโมหะสัมปชัญญะหนึ่งวงเล็บเปิดความละเอียดในสังยุตตานิกายมหาวัฏอัฏฐกถาสติสูตรวงเล็บปิดภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาเหล่านี้จากเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสเรื่องสัมปชัญญะรวมกับสติปัฏฐานอันเป็นส่วนเบื้องต้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปวินทบาตในกรุงเวสาลีคันเสด็จพัฒกิจแล้วในเวลาบ่ายทรงชวนพระอานนท์ไปยังปาวาระเจดีย์ใกล้กรุงเวสาลีแต่เดิมเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อปาวาระตัดเรื่องอิทธิบาท4อันเป็นทางแห่งความสำเร็จ4ประการคือ1ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น2วิริยะความพยายามที่จะกระทำสิ่งนั้น3จิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น4วิมังสาความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นอานนท์ทำ4ประการนี้หากผู้ใดเจริญให้มากกระทำให้มากเมื่อปรารถนาก็จะพึงดำรงชีวิตอยู่ได้ ตลอดกับหรือเกินกว่ากับแม้ตถาคตเมื่อปรารถนาก็จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำเช่นนั้นแม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3ด้วยอาการอย่างนี้พระอานนท์ก็มิสามารถจะเข้าใจมิได้กราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคล้ายถูกมารดลใจเนื่องจากพระอานนท์ยังเป็นเสขบุคคลอยู่จึงไม่เฉลียวในใจคำปารภของพระพุทธองค์ลำดับนั้นพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าบัดนี้เธอจงสำคัญการอันควรเถิดพระอานนท์หลีกออกมานั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากที่พระพุทธองค์ประทับมารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ปรินิพพานมารกล่าวว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคแล้วมากราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับมารผู้มีบาปว่าตามใดที่บริษัทศีลของเรายังไม่เฉียบแหลมเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมบอกธรรมแสดงบัญญัติทำที่ลึกให้ตื้นแสดงธรรมที่มีปาฏิหาริย์ยังไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพพานมารทูลต่อไปว่าบัดนี้บริษัทสี่ของพระองค์มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วพระองค์ตรัส ตอบว่ามัจจุราชอย่ากังวลไปเลยจากนี้ล่วงไปอีก3เดือนตถาคตจักปรินิพพานอรรถกถากล่าวว่าพระองค์ทรงปรุงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือนมาฆะวงเล็บเปิดเดือน3วงเล็บปิดเมื่อมารกลับไปแล้วพระพุทธองค์ทรงปรุงอายุสังขารขณะนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่พระอานนท์กราบทูลถามถึงสาเหตุพระพุทธองค์ตรัสเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว8ประการ1แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดย่อมทำน้ำให้ไหวคั้นน้ำไหวแล้วแผ่นดินนี้ก็ย่อมไหว 2. สมณพราหมณ์หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์เจริญปัตตวีสัญญาเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญามากแผ่นดินนี้ย่อมไหว 3. เมื่อใดพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตมีสติปสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดาแผ่นดินนี้ย่อมไหว 4. เมื่อใดพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากคันพระมารดาแผ่นนี้ย่อมไหว 5. เมื่อใดตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณแผ่นดินนี้ย่อมไหว 6. เมื่อใดตถาคตยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ย่อมไหว 7. เมื่อใดตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรุงอายุสังขารแผ่นดินนี้ย่อมไหว 8. เมื่อใดตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานแผ่นดินนี้ย่อมไหวพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าอานนท์วันนี้เดี๋ยวนี้แลมารผู้มีบาปเข้ามาหาเราที่ปาวาระเจดีย์ทูลขอให้เราปรินิพพานเราได้กล่าวกับมารว่าจากนี้ล่วงไปอีก3เดือนตถาคตจะปรินิพพานตถาคตมีสติปัญญาปรุงอายุสังขารที่ปาวาระเจดีย์เมื่อสักครู่นี้เองพระอานนท์จึงทราบทันทีว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดแผ่นดินไหวได้กราบทูลวิงวอนขอให้พระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3พระอานนท์ก็ยังวิงวอนเช่นนั้น
พระองค์ตรัสว่านนท์บัดนี้ตถาคตทรงอายุสังขารแล้วจะกลับคืนวาจาด้วยเหตุแห่งชีวิตหรือนั้นไม่อยู่ในฐานะที่ตถาคตจะกระทำได้จากนั้นมีรับสั่งให้พระนนท์ประชุมสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่รอบกรุงเมืองสาลีที่อุปถาณสาราตรัสโพธิปักขิยธรรม37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พ่อชงเจริญมรรคมีองค์8ตัดเตือนภิกษุไม่ให้ประมาทและตัดพระคาถาว่าคนเราใดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมีทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุขทั้งสุขทั้งดิบทุกชีวิตมีความแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉะนั้นแล้วตัดต่อไปว่าวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราเหลือน้อยเราจะละพวกเธอไปเราได้ทำที่พึ่งแก่ตนแล้วดูก่อนที่สุดทั้งหลายพวกเธอจงไม่ประมาทมีสติมีศีลด้วยดีจงมีความดำริตั้งมั่นตามรักษาจิตของตนเถิดผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสังขารจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้